สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปดีๆ1คลิปนะครับคลิปนี้เราจะนำเสนอในเรื่องของชุดคราวเกตที่เป็นชุดคราวเกตระดับไฮเอ็นนะครับตัวพระเอกหลักของเรานะครับก็คือลำโพง Bower & Wilkins นะครับตัวนี้เป็นตระกูล CT700 นะแต่รุ่นของเขาเนี่ยก็คือรุ่น CT7.3 นะครับเป็นลำโพงซีนีมานะแต่ว่าทำไมเราเอาลำโพงซีนีมาร้องคราวเกตครับเสียงลำโพงซีนีมานะครับจะมีลักษณะเสียงที่คล้ายกับลำโพงคาราโอเกะนะครับโดยเฉพาะในด้านความถี่ของเสียงกลางนะครับที่มีความโดดเด่นค่อนข้างชัดเจนนะครับนะวันนี้เราก็เลยมาลองมาดูนะครับเป็นเสียงร้องที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับจุดเด่นที่สำคัญเท่าที่ลองมาเนี่ยนะครับจับใจความได้เลยจุดหลักๆมี1จุดนะครับปัญหาของการร้องคาราโอเกะคือในเรื่องของไมค์หอนนะครับตัวเนี้ยนะการหอนของไมค์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเอาว่าที่ลองมาเนี่ยเฉียดหน้าลำโพงไปมาแล้วนะครับยังแทบจะไม่หอนเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นนะครับชุดคราวเกะแบบไฮเอ็นนะก็ลำโพงตัว Bower & Wilkins นะครับซีรีส์ CT700 เนี่ยนะครับก็ตอบโจทย์ค่อนข้างจะดีนะครับในตระกูลนี้เขาจะมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับมีรุ่น CT7.37.4 และ 7.5 นะครับตามลำดับรุ่นเล็กการใหญ่นะฮะในองค์ประกอบหลักๆในการใช้ร้องคราวเกะนะครับตัวนี้เราก็จะมีตัวมิกเซอร์ Yamaha นะครับรุ่น MG12XU นะครับตัวนี้สามารถต่อนะครับช่อง USB นะฮะจะมี USB DAC นะครับสามารถใช้กับตัวคอมพิวเตอร์นะครับเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วก็เสียบ USB DAC เราก็สามารถร้องเพลงได้เลยนะครับสำหรับลำโพงนะครับตัว B&W รุ่น CT700 เนี่ยนะครับถ้าจะใช้ power amp ถ้าได้ power amp ที่มีกำลังขับสูงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ว่าในย่านความถี่เสียงกลางนะครับแล้วก็เสียงความถี่ต่ำเนี่ยบอกได้เลยว่าสนุกมากๆนะครับแล้วก็อย่างซิสเต็มชุดนี้นะครับที่เราใช้ก็จะเป็น power bison นะครับจะเป็นรุ่น 3B SST นะครับตัวนี้ก็ขับออกมาค่อนข้างจะดีมากๆนะครับครับเราก็มาลองฟังดูกันนะครับว่าเสียงจากชุดคราวเกะชุดนี้นะครับเสียงออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็รับชมกันเลยครับคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งคงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นคงมีความหมายใดซ่อนอยู่ในการรอคอยที่แสนนานคงจะมีสักวันฉันคงได้เจอจบมาแล้วตั้งกี่ครั้งความรักพังทลายจะมีใครที่เป็นคนสุดท้ายเธอคนนั้นอยู่แห่งไหนไกลแสนไกลเท่าไรก็จะไปที่ดินแดนแห่งนั้นที่ฉันนี่เคยเอ่ยคำขอฟ้าพนมหรือคุ้นเขาทะเลทรายไกลเท่าไรจะไปให้เธอ no. คงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งคงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นนอนนอนคงมีความหมายใดซ่อนอยู่ในการรอคอยที่แสนนานคงจะมีสักวันฉันคงได้เจอครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับจาก
ที่เราได้ฟังนักร้องร้องกันเมื่อสักครู่นี้นะเสียงออกมาค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ลองสังเกตกันดูไหมครับนะในคลิปเนี่ยนักร้องยืนค่อนข้างจะใกล้กับลำโพงค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าวอลลุ่มที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างดังนะครับแต่ที่สำคัญเสียงบีดนะครับเสียงกรีดเสียงอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงที่ใช้ร้องคาราโอเกะดีจริงๆอีกหนึ่งคู่นะฮะท้ายเนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่สะใจพอนะหาซับดีๆนะครับเข้ามาเสริมอีกสักหน่อยนะจะได้ย่านความถี่ต่ำที่ค่อนข้างจะลึกก็จะมีฟีลลิ่งที่มันสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลำโพง B&W รุ่น CT700 นะถ้ามีโอกาสนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพามาชมซีนีมานะ CT700 ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับ